ว่าเรามีเวลาอยู่รัฐบาลนี้บอกว่าปีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆคือขยับเร็วก็ไม่ได้มีบางคนก็บอกให้ไหนๆทำแล้วให้ทำรวดเร็วเนี่ยประเด็นปัญหาก็คือว่าเรื่องราคาพลังงานเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วคือดีเซลถูกกว่าเบนซินมากเพราะว่าไม่เสียภาษีหรือเสียน้อยแล้วก็ LPG ก็ถูกกว่าน้ำมันอื่นมากเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาซื้อรถยนต์เนี่ยใช้รถยนต์เนี่ยเขาก็ตัดสินใจซื้อไปแล้วลงทุนไปแล้วทีนี้เราไปเปลี่ยนราคาเร็วเนี่ยมันก็รุนแรงสำหรับเขานะครับเพราะไม่ใช่เป็นความผิดของเขาเป็นการเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็คงจะนึกว่าราคานี้คงจะเป็นราคาถาวรชั่วกาลปาวสานใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจกันไปทีนี้ขณะนี้เรากำลังให้สัญญาณใหม่บอกไม่ใช่ไม่ได้ไม่เป็นธรรม